สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Fuel Thai YouTube ครับวันนี้มาดูทำส้มตำผักสะทอนนะครับส้มตำใส่กระพริกกระเทียมนะครับกระเพื่อนเสร็จแล้วนะครับพริกกระเทียมครับแล้วก็ที่เห็นกำลังตำนะครับตำพริกตำกระเทียมอย่างทำมาทำเม่นนะครับตรงนี้ก็คือคุณแม่คำพันธ์นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับจากครัวแม่คำพันธ์พ่อมโนนะครับที่อำเภอด่านซ้ายเลยนะครับส้มตำน้ำผักสะทอนของที่นี่เนี่ยดังไปทั่วครับมาชมกันครับวิธีตำส้มตำส้มนะคะสีเขียวส้มกูพันมโนกระดาษชู่เรากระดาษชู่เป็นม้วนให้เพื่อนหน่อยอะไรที่ชูเป็นงวดตาลค่ะใส่พริกใช้เกลือนะคะแต่ละโซนจะใช้เกลืออ้อยหั่นหอมนี่ไว้ให้หน่อยนี่มีสองสูตรเลยเนาะจะได้สองจานอันนี้สูตรอะไรครับสูตรผักสะทอนค่ะ อันนี้ใส่เป็นหนึ่งส่วนนะคะทีนี้ก็มีสองจานก็ต้องสองส่วนเป๊ะพอดีอีกส่วนนึงแล้วอีกสูตรนั่นคืออะไรคะอีกสูตรที่ว่าจะทำตำลาวตำไทยตำลาวตำซัวตำดองเล็กอันนี้ตำผักสะทอนนี่ต่อหนึ่งครกทีนี้เราก็ทำสองครกเราจะได้หนึ่งครกมะนาวสีแว่นอ้อยมาที่สองละอีกสองเดี๋ยวก็จะนัวพอดีกลมกล่อมไปดีเลยอุ้มไม่ใส่นะนี่ไม่ใส่มือยู่ที่ครัวแม่คำพันธ์พ่อมโนนะครับเปิดขายทุกวันป่ะครับค่ะทุกวันนะคะถ้าไม่ได้ไปไหน นี่น้ำผักสะทอนใช่ไหมอันนี้หนึ่งส่วนนะคะนี่เราทำสองส่วนนี่ครับน้ำผักสะทอนในกลักของด้านซ้ายเลยนะครับทำจากต้นสะทอนนะครับเพราะเราเป็นเมืองภูเขาสามารถมีแหล่งน้ำอย่างบ้านกกสะทอนนี่ก็สะทอนเดียวกันใช่ไหมครับค่ะเขาเป็นบ้านกกสะทอนหมู่บ้านกกสะทอนแต่ว่าไม่มีหมู่บ้านเป็นตำบลกกสะทอนแต่ไม่มีหมู่บ้านสะทอนแต่เรามีผักสะทอนแต่เป็นหมู่บ้านนาดีที่มีความพร้อมทุกอย่างนี่ครับส้มตำผักสะทอนน้ำผักสะทอนค่ะไปเลยไปสมองเล็กเลยมันรู้เมื่อกี้ใส่เค็มไปไหมเมื่อกี้ก็ใส่อีกส่วนนึงใส่เค็มใส่ครับจานข้าวขาวนั่นแหละนี่คือส้มตำน้ำผักสะทอนนะคะครับซอกเรียบร้อยเดี๋ยวให้ชิมเลยให้ตักเลยใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนชิมก่อนครับเห็นไหมทานสุดได้เลยอืมใช่เลยโอเคแหละนี่เรานางเอกนะคะรสเนี้ยถ้าผมกินจริงๆอ่ะเผ็ดกว่านี้ครับใช่นี่ครับส้มตำน้ำผักสะทอนครับผมฝีมือแม่คำพันธ์เองนะครับ